ไปฉีดวัคซีนกันค่ะวันนี้ไฟเซอร์เราโชคดีนะเราได้วัคซีนของไฟเซอร์เขาบอกว่ามันสามารถป้องกันโควิดได้ถึง 97% เลยนะคะเราก็โชคดีอีกนะคนอื่นเขาฉีดตัวอื่นไปแล้วตัวที่มันไม่ดีนะพอดีว่าเรากลับไทยแล้วเราก็มานี่กลับมานี่อีกทีก็ช้าเราก็เลยได้ฉีดตัวนี้แหละไฟเซอร์แถวยาวมากมากโอเคนักข่าวก็มาจ้ะนักข่าวก็มาจ้ะฉีดเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งรอต่อบีเดมตำรวจคุมการนะเนี่ยก็คือต้องดูอาการเผื่อเราอาจจะมีอาการไม่ดีนะคะหลังจากฉีดไปแล้ว15นาทีผ่านไปเป๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะแสบค่ะเสร็จแล้วแสบคงจะระบมไปอีก 2-3 วันน่ะ3ชั่วโมงผ่านไปนะคะทั้งหนาวแล้วก็ทั้งปวดแขนด้วยอ่ะส่วนเข็มสุดท้ายที่เราจะไปฉีดนะคะก็รอไปอีก 3-4 อาทิตย์นะคะระหว่างนี้เราก็ยังต้องระวังตัวไว้ก่อนนะคะจนกว่าเราจะฉีดเข็มที่2นะคะวัคซีนถึงจะเห็นผลค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะจ๊ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะ